สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงหลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้นะครับเป็นเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังทางบ้านเขาได้ไปพบเจอมาตอนที่มีโอกาสเดินทางไปยังเส้นทางหนึ่งครับเส้นทางแถวนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเส้นเขาแก้วต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่สยองขวัญและน่ากลัวที่สุดเท่าที่เขาเนี่ยเคยเจอมาในชีวิตเลยแหละครับซึ่งเขาเองนี้จำไว้เป็นบทเรียนครั้งสำคัญเลยว่าจะไม่ไปเส้นนี้อีกอย่างแน่นอนเรื่องราวต่อไปนี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวในวันนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านชื่อว่าคุณกิตคุณกิตเนี่ยได้ส่งประสบการณ์ครั้งนี้เข้ามาครับบอกว่าอยากจะมาแชร์ความหลอนสิ่งที่เขาได้ไปพบเจอมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้รับฟังกันเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาคมปีพ.ศ.2565ที่ผ่านมาหลังจากที่เขาเนี่ยกลับมาจากทำงานครับช่วงเวลาตอนเย็นเวลาประมาณ5โมงปกติแล้วเนี่ยจะกลับบ้านด้วยรถมอเตอร์ไซค์ก็จะใช้เส้นทางหลักครับคือถนนใหญ่ในเขตอำเภอหนองขาวแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมถนนแล้วก็รถเนี่ยติดยาวจึงเลือกเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งครับเป็นเส้นทางลัดหลบผู้คนในเมืองหลบรถเยอะๆที่ถนนหลักได้เป็นอย่างดีเส้นทางนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าเส้นทางเขาแก้วซึ่งในเส้นทางนี้ครับเมื่อขับตามมาทางเขาแก้วเนี่ยแล้วจะไปเจอฝ่ายชะลอน้ำรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็สามารถข้ามได้ปกตินี่แหละครับจริงๆเส้นทางนี้เนี่ยเคยใช้มาแล้วไม่ได้เพิ่งจะมาหรือมาใช้ตอนที่ว่าจะหนีน้ำท่วมอะไรหรอกนะครับตอนขี่มาเนี่ยทุกอย่างก็ปกติดีไม่ได้เจอหรือเห็นผีหรือเห็นอะไรแปลกๆเลยทางนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะอ้อมหน่อยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เลี่ยงรถติดได้ดีจนกระทั่งเมื่อถึงวันเกิดเหตุวันที่6ตุลานี่แหละครับวันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุน้ำป่าแล้วก็น้ำฝนครับไหลท่วมทะลักทางฝายจนถนนเนี่ยขาดรถเล็กเนี่ยไม่สามารถใช้ถนนเส้นนั้นได้ขนาดว่ารถเก่งเดิมๆโรงงานเนี่ยยังข้ามไม่ได้เลยครับเขาจึงหันหัวรถมอเตอร์ไซค์ครับกลับออกไปแล้วจะอ้อมไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งที่มันไกลกว่าเดิมแต่แล้วในจังหวะนั้นเนี่ยมันก็มีชาวบ้าน2คนครับทักเขาขึ้นมาก่อนว่าหนุ่มๆๆเอ็งจะไปไหนเขาก็เลยรีบตอบกลับไปครับว่าอ๋อผมจะกลับบ้านครับบ้านผมอยู่ช่วงบริเวณถัดไปจากหมู่นี้ไปนิดเดียวเองครับถัดไปแค่หมู่เดียวลุงแกก็เลยบอกว่าถ้าเองจะอ้อมไปทางเขาทางเมืองเนี่ยระยะทางประมาณ28โลเลยนะซึ่งเขาเองเนี่ยก็รู้ดีครับว่าระยะทางเนี่ยมันไกลแต่ก็จำเป็นต้องไปครับเพราะทางฝ่ายนี้ก็ไปไม่ได้น้ำมันเต็มน้ำมันจนมาแบบรถเล็กก็ไม่สามารถไปได้ลุงแกก็พูดต่อเขาว่าเองอยากไปทางที่มันใกล้กว่านั้นไหมแต่มันน่ากลัวนะมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยแหละไอ้หนุ่มเขาก็ถามลุงเขาว่าทางไหนครับลุงมันมีทางที่ใกล้กว่านี้อีกหรอลุงก็บอกว่าทางนี้เนี่ยลุงเรียกว่าทางลัดวัดถ้ำขุนไกถ้าเองไม่กลัวผีเนี่ยเองก็ไปได้ลุงว่าเองน่าจะไปได้นะดูทรงแล้วเองเนี่ยไม่น่าจะกลัวผีถ้าจะไปก็ต้องไปเลยนะเพราะถ้ามืดเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆตอนที่คุยกับลุงครับเวลาเนี่ยดูนาฬิกาตอนนั้นเนี่ยประมาณ 5:20 แหละเขาก็คิดไปคิดมาครับว่าถ้าไปทางที่ลุงบอกเนี่ยก็น่าจะทันเว้ยระยะทางมันไม่ถึง10โลขี่ไวๆหน่อยบิดดีๆชิลอยู่ครับทางนี้มันเป็นทางธรรมชาติเลยหลังจากที่คุยกับลุงคนนี้จบครับจบบทสนทนาก็รีบเร่งเครื่องครับเพื่อไปตามทางที่ลุงนั้นบอกหวังว่าจะไปให้ทันก่อนพระอาทิตย์จะตกดินแต่ก่อนจะออกไปลุงก็พูดทิ้งท้ายครับว่าไอ้หนุ่มถ้าเองไปทางนี้หากเองออกมาจากที่นั่นไม่ทันฟ้ามืดก่อนเองห้ามพูดกับใครเลยนะห้ามเลยห้ามคุยกับใครเด็ดขาดน้ำเสียงของลุงเนี่ยดูเข้มขึงมากครับพูดแบบจริงจังเลยสีหน้าแกก็จริงจังมากฟังไปฟังมาเนี่ยก็ขนลุกเหมือนกันครับไม่รู้ว่าทางที่ลุงบอกเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนก็ตอบปราบรับคำลุงไปครับว่าครับลุงครับได้ครับหลังจากนั้นก็เร่งเครื่องครับบิดสุดชีวิตเพื่อที่จะรีบกลับบ้านเลยขี่ไปตามทางที่ลุงบอกครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเส้นทางนี้เนี่ยมันเป็นระยะทางลงจากถนนหมู่บ้านมีความยาวอยู่ราวประมาณ3กิโลช่วง1กิโลแรกเนี่ยจะไปเจอถนนลาดยางก่อนถัดไปเนี่ยจะเป็นถนนลูกรังเป็นถนนดินแดงเลยครับประมาณโลนึง
ส่วนปลายถนนเส้นนี้เป็นถนนลาดยางยาวจนไปถึงหมู่บ้านต่อๆไปอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างที่กำลังขี่ไปตามทางที่ลุงบอกในหัวเนี่ยก็จินตนาการภาพอยู่ครับว่าถนนเส้นนี้เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างแน่นอนแต่ในระหว่างที่ขี่มานี้นะครับก็ต้องถึงกับเอะใจไอ้ทางนี้เราเคยผ่านมาแต่ไม่เคยเข้าทางที่ลุงบอกเลยทำไมมันไม่เหมือนกันกับสิ่งที่เขานั้นคิดและสิ่งที่ลุงนั้นบอกมาถึงเนี่ยก็มาตามทางที่ลุงบอกเป๊ะๆแต่ทำไมถนนเส้นนี้มันไม่เหมือนจริงๆทีแรกก็คิดปลอบใจตัวเองว่าสงสัยลุงแกอาจจะไม่เคยมาเส้นนี้นานแล้วมั้งสงสัยถนนเส้นนี้อาจจะมีการทำใหม่แต่ยังไม่ทันจะได้คิดแบบไตร่ตรองดีๆหรอกครับก็ไปเจอกับร้านค้าร้านหนึ่งครับอยู่ตรงข้างหน้าก็ขี่ไปเรื่อยๆครับตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปจอดเทียบถามซะหน่อยว่าทางเนี่ยมันใช่ทางที่ลุงบอกหรือเปล่าขี่ไปยังไม่ทันจะตั้งหลักไปจอดที่ร้านเลยครับมันก็มีผู้ชาย2คนกระโดดออกมาจากหน้าร้านแล้วก็มาขวางตรงถนนครับยกไม้ยกมือบอกให้เขานั้นจอดจนเขาเนี่ยแทบจะขี่ไปชนชาย2คนนั้นอยู่แล้วครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ถามว่าน้องจะไปไหนเฮ้ยน้องจะไปไหนด้วยความตกใจครับเขาก็เลยรีบเผลอตอบไปด้วยอารมณ์แบบหัวเสียว่าจะกลับบ้านพี่มาขวางผมทำไมเนี่ยผมเกือบเบรกไม่ทันพี่โดนรถชนได้เลยนะแต่เหมือนกับว่าเขาจะไม่สนใจเลยครับเหมือนกับเขาตั้งใจจะให้เขานั้นชนเลยด้วยซ้ำไปชายคนนั้นเนี่ยก็พูดกลับมาประมาณว่าอย่าไปเลยไปอีกทางดีกว่าทางนี้มันไม่ดีซึ่งอีกทางนึงครับมันจะเป็นคนละทางกับที่ลุงเนี่ยบอกด้วยทางที่ชายคนนี้ครับที่เพิ่งเจอที่ร้านค้าเนี่ยชี้ให้เขาไปอีกทางนึงเป็นทางเข้าไปในป่าซึ่งด้วยความที่ว่าเขาเองเนี่ยยังไม่รู้จักเส้นทางละแวกนี้ดีครับและไอ้ทางที่ผู้ชายคนนี้ชี้เข้าไปเนี่ยก็ไม่เคยไปด้วยชายคนนี้ก็พูดว่าให้ขี่เข้าไปทางนี้ดีกว่าใกล้กว่าเยอะถนนดีกว่าเยอะเลยมันเป็นทางบ่อน้ำเก่าครับเห็นว่ากันว่าในซอยนั้นเนี่ยคนตายเยอะพอสมควรเขาก็รีบตั้งสติครับแล้วก็จะบิดมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกจากร้านค้าแล้วจะมุ่งหน้าไปเส้นทางที่ลุงบอกแต่เหมือนกับว่าพี่คนนั้นนะครับที่เข้ามาห้ามเนี่ยก็พยายามบอกกับเขาอยู่ตลอดเลยครับว่าอย่าไปเลยทางนี้น้องถนนมันไม่ดีไปทางที่พี่บอกดีกว่าพี่เนี่ยขี่ประจำทางนี้เนี่ยลุยป่าหน่อยแต่ว่าถึงไวกว่าทางดีกว่าเยอะข้างหน้าเนี่ยพี่ก็ไม่ชัวร์นะว่าน้องจะไปเจออะไรตอนนี้เริ่มสับสนนิดหน่อยครับเพราะว่าทางที่ลุงบอกกับทางที่มาเจอจริงๆเนี่ยมันเป็นแบบว่าคนละอย่างกันเลยในใจตอนนั้นเนี่ยคิดว่าพี่2คนนี้คงจะเป็นคนพื้นที่อย่างน้อยๆเนี่ยเขาจะพูดเรื่องจริงก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากจะกลับบ้านก็ลองไปตามที่พี่คนนี้บอกก็ได้ครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตรงต่อไปข้างหน้าเนี่ยจะไปเจออะไรก็ขี่เข้าไปครับขี่เข้าไปเส้นทางที่พี่ผู้นี้เพิ่งจะบอกมาเส้นทางนี้เนี่ยไม่มีบ้านคนแม้แต่หลังเดียวเลยครับมารู้ที่หลังครับว่าเส้นนี้เนี่ยมันอันตรายมากมันมีปล้นจี้ฆ่ากันเยอะในระหว่างที่ขี่มาเนี่ยก็เสียวสันหลังพอสมควรแต่ขี่มาเรื่อยๆครับจากที่ว่าไม่มีบ้านคนเลยก็ได้มาเจอกับบ้านหลังหนึ่งครับมันมีบ้านหลังเดียวเลยตั้งอยู่ในป่าตรงนั้นบ้านนี้เนี่ยดูใหม่มากๆสีสันสดใสดูไปแล้วเนี่ยน่าอยู่เลยแหละครับตอนที่ขี่ผ่านบ้านหลังนี้ยังคิดในใจอยู่เลยว่าใครกันมาสร้างบ้านอยู่ในนี้ในหัวเนี่ยคิดถึงคำพูดของลุงตลอดเลยครับว่าไอ้หนุ่มเองอย่าออกนอกเส้นทางอย่าไปคุยกับใครนะเว้ยได้แต่บอกตัวเองครับว่าผมพลาดแล้วลุงผมพลาดแล้วจริงๆขับผ่านเส้นนั้นมาประมาณ10นาทีครับถนนนี้นะครับมันวนมาเจอกับทางที่ลุงบอกเหมือนกับลุงเนี่ยจะบอกเป็น3ช่วงครับไอ้เส้นทางลัดที่เขามาเนี่ยครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันอ้อมถนนเส้นนั้นไปมาเจอถนนเส้นที่2แล้วครับเขาเองเนี่ยโชคดีมากครับที่รู้สึกว่าผู้ชาย2คนที่อยู่ตรงร้านค้าเนี่ยบอกทางให้เขานั้นได้มาถึงไวกว่าเดิมคราวนี้ครับก็มาเจอถนนลูกรังครับตามที่ลุงนั้นบอกไปเป๊ะหลังจากนั้นก็ขี่ต่อไปครับบนถนนลูกรังนี้ผ่านมาประมาณ5นาทีเห็นจะได้ก็เริ่มเอะใจครับว่าทำไมถนนลูกรังตรงนี้มันมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ใหญ่จังเป็นคล้ายๆกับต้นยางนาครับต้นใหญ่สูงมากก็ขี่ผ่านมาเรื่อยๆครับก็ไปเจอกับต้นอีกต้นหนึ่งสังเกตได้ว่าเฮ้ยทำไมต้นนี้มันคล้ายกับต้นแรกมากเลยวะพอมาถึงต้นที่2นี่ครับเขาจึงตัดสินใจจอดรถครับแล้วก็ไปหาเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมาเรียงซ้อนกันเป็น3ก้อนครับเพื่อทำเป็นสัญลักษณ์เอาไว้คืออย่างน้อยๆเนี่ยจะได้รู้ครับว่าเราไม่ได้ขี่วนแล้วไปเจอต้นเดิมพอหลังจากที่ทำสัญลักษณ์เสร็จปุ๊บครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ต่อมาผ่านมาประมาณ3นาทีเห็นจะได้
ก็เจอต้นไม้ต้นใหญ่อีกแล้วครับตั้งตระหง่าสูงเด่นมาแต่ไกลอยู่ข้างหน้าขี่ไปดูใกล้ๆก็ได้เห็นสัญลักษณ์ที่ตัวเองทำเอาไว้ครับที่เอาก้อนหิน3ก้อนเนี่ยมาเรียงกันเท่านั้นแหละครับรู้ได้เลยว่าโดนแล้วมาเจอต้นยางต้นเดิมนี้ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยครับได้แต่ขี่รถวนไปเรื่อยๆในระหว่างที่ขี่ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยเขาเองได้ยินเสียงรถกระบะคันหนึ่งครับขับมาด้วยความเร็วสูงดังมาจากด้านหลังดังปุ๊บ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 เป็นเสียงเหมือนกับยางบดถนนดินนะครับกึกๆมาเรื่อยๆทันทีที่เขาหันไปมองด้านหลังก็พบว่ามันมีรถกระบะสีขาวคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วเลยครับดูแล้วเนี่ยเหมือนรถกระบะคันนี้ตั้งใจจะขับมาพุ่งชนเขาเลยเขาเลยรีบหักหลบอย่างไวครับหลบไปอยู่ข้างทางรถกระบะคันนี้เนี่ยก็พุ่งผ่านตัวเขาไปราวกับว่าไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เขานั้นขี่มาเลยรถกระบะคันนี้หายไปอย่างรวดเร็วฝุ่นเนี่ยตลบอบอวลไปหมดหลังจากนั้นก็เริ่มตั้งสติครับแล้วก็ขี่ต่อตอนนั้นเนี่ยโมโหมากครับกับคนที่ขี่รถกระบะคันนั้นหยุดดูนาฬิกาสักแป๊บนึงเวลาตอนนี้มัน6โมงกว่าแล้วล่ะครับเลยรีบขี่รถออกมาแต่พอขี่มาได้แป๊บเดียวครับก็ได้พบเจอกับสิ่งที่มันน่ากลัวเพราะในระหว่างที่กำลังขี่มานี้เนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงฝีเท้าครับต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 ับพอหันไปดูรู้เลยครับว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเหมือนกับมีคนวิ่งตามหลังมาเลยใช้หางตาครับมองไปทางขวามือมองดูเอื้อมเฉลียงเฉลียงดูนิดๆครับถึงกับสติแตกเพราะว่ามันมีผู้ชายผู้หญิงผิวเนี่ยดำสนิทเลยครับวิ่งตามรถเข้ามาเขาเนี่ยบิดด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ครับในตอนนั้นบิดออกมาแบบไม่ทันได้คิดอะไรครับแล้วลองจำเรียงหันไปมองดูอีกรอบหนึ่งครับไอ้ชายหญิงที่เขาเห็นเป็น2คนทีแรกเนี่ยมันมีมากกว่า2คนแล้วครับตอนนี้เหมือนกับจะมีประมาณ 6-7 คนเลยครับทั้งหญิงทั้งชายดูแล้วเนี่ยน่าจะมีคนแก่แล้วก็มีเด็กด้วยครับผิวเนี่ยดำสนิทตัวเนี่ยดำเมี่ยมเลยวิ่งตามเขาปั๊บๆๆๆตามมาเขาเนี่ยกลัวมากครับแล้วก็คิดอะไรไม่ออกครับนอกจากสิ่งที่เคยบูชาเขาในเขาลบบูชาท่านคือท้าวเวสสุวรรณครับตั้งใจสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ช่วยเขาครับก็สวดท่องไปครับในระหว่างที่ขี่เนี่ยก็สวดไปด้วยทันทีที่ท่องคาถานี้จบไอสิ่งที่มันวิ่งตามมาครับไอที่ว่าร่างดำๆชายหญิงอะไรเนี่ยมันหายไปเลยครับมันหายไปไหนก็ไม่รู้หันกลับไปมองอีกทีนึงเนี่ยไม่มีแล้วครับมองผ่านกระจกหลังเนี่ยก็ไม่เจอขี่มาตอนนี้น้ำตาจะไหลเลยครับฟ้าเนี่ยก็เริ่มมืดเริ่มที่จะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แล้วหมดหนทางจริงๆครับออกจากจุดๆนี้ไม่ทันฟ้ามืดตามที่ดวงนั้นบอกรถเนี่ยน้ำมันก็เริ่มที่จะขีดแดงแล้วครับสัญญาณมือถือเนี่ยก็ไม่มีสักนิดขี่มาตามทางก็เดินมาเจอต้นยางอีกแล้วครับครั้งนี้เนี่ยตัดสินใจจอดแล้วเอาหิน3ก้อนนั้นนะครับออกเอาเท้าเนี่ยเขี่ยทิ้งไปเลยครับแล้วก็ยกมือไหว้ต้นไม้ต้นนั้นครับแล้วก็พูดว่าผมขอวันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยดลบันดาลเมตตาเปิดป่าให้ลูกช้างได้พบกับเส้นทางออกจากที่นี่เถอะลูกช้างต้องการจะกลับบ้านหากลูกช้างทำอะไรผิดไปเป็นการทำให้ท่านทั้งหลายไม่ชอบผิดใจโกรธเคืองลูกช้างขอโทษโปรดให้โอกาสลูกช้างด้วยเถิดสาธุหลังจากที่ยกมือพนมมือบอกกับต้นไม้ต้นนี้เสร็จแล้วครับก็ขี่ต่อมาตามทางไปเรื่อยๆเขาเองเนี่ยก็ก้มดูรถครับว่ายังไหวอยู่ไหมน้ำมันที่ขึ้นขีดแดงเนี่ยจะพาเขานั้นรอดออกจากป่านี้ได้หรือเปล่าก็เงยหน้าขึ้นมาพบกับว่าถนนเส้นทางลูกหลังนี้ครับมันสิ้นสุดได้ไปเจอกับถนนลาดยางปลายทางนั้นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับระยะทางไม่ถึงประมาณ20เมตรเห็นจะได้เขาเนี่ยโล่งอกมากมากครับมากถึงมากที่สุดเมื่อขี่ออกมาจากถนนลูกหลังนั้นได้ครับก็ไปจอดรถเพื่อที่จะกราบไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาตรงนั้นหน่อยที่ช่วยลูกช้างให้ออกมาช่วยลูกช้างให้กลับบ้านออกมาได้ในครั้งนี้ตอนมาเจอถนนลูกหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่โมงน่าจะประมาณ5โมงกว่าๆแต่กว่าจะออกมาได้ครับทุ่มหนึ่งเกือบจะ2ทุ่มระยะทางเพียงแค่3กิโลเนี่ยใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงกว่าๆติดอยู่ในป่าลูกหลังนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงคิดในใจว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เลยครับหลังจากที่จอดยกมือพนมมือขอบคุณเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ขี่ผ่านถนนลาดยางต่อมาครับจนกระทั่งกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพก็รีบโทรบอกพ่อบอกแม่ทันทีครับเนื่องจากว่าพ่อกับแม่เนี่ยอยู่คนละบ้านกันท่านเนี่ยได้พูดเหมือนกันเลยครับว่าลูกจำได้ไหมที่พ่อแม่บอกที่เตือนเสมอๆว่าเข้าวัยเบญจเพส25แล้วเนี่ย
ห้ามทำอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อชีวิตต่อชะตาเขาก็รีบตอบท่านไปครับว่าจำได้ขึ้นใจเลยครับพ่อเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้เลยว่าบางสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงคำพูดของพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์มากครับเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับเขาในจังหวัดหนึ่งผมขออนุญาตที่จะไม่เอ่ยชื่อจังหวัดกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าจังหวัดนี้เนี่ยผมเคยเล่าเรื่องราวหลอนๆไปเมื่อไม่กี่ EP ที่ผ่านมานี่เองผมก็เพิ่งจะรู้ครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนั้นอีกแล้วอันนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าจังหวัดนี้ผีดุหรืออะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวที่ส่งเข้ามานี่นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับผู้ฟังทางบ้านจริงๆครับที่ได้ส่งเรื่องราวนี้เข้ามาคุณกิตเนี่ยบอกว่าถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะให้ผมเนี่ยนำเรื่องราวนี้มาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันหน่อยครับอยากจะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจก็ได้ครับว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้ฟังกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ว่ามีคนแนะนำว่าให้ลองไปเส้นทางนี้ดูเนี่ยก็อยากจะให้คิดดูก่อนครับลองทบทวนดูว่าเราอยากจะเสี่ยงไปเจอเส้นทางใหม่ๆโดยที่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่าหรือเราจะไปเส้นทางเดิมๆที่เราเคยไปแล้วมันปลอดภัยยังไงแล้วนะครับก็อยากจะฝากไว้คิดครับว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้โชคดีเหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยเจอหนักกว่านี้อีกเส้นทางนี้ครับที่คุณกิตไปเจอมาเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในเขตเขาแก้วถึงวัดถ้ำเขาจุดๆๆครับเส้นทางนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีผู้ฟังทางบ้านท่านใดเนี่ยหรือเป็นคนในพื้นที่นะครับได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยรู้ว่าเส้นนี้เนี่ยมันน่ากลัวแล้วมันหลอนขนาดไหนแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้ครับว่ามันน่ากลัวหรือไม่ยังไงแล้วนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนน่าสนใจเนี่ยผมจะปักหมุดไปด้านบนเช่นเคยก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ครับในพีนี้เนี่ยอยากจะบอกทุกคนครับว่าขอขอบคุณมิลลักแฟนหลอนทุกท่านนะครับที่ให้หลอนตามสั่งเนี่ยได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งเข้านอนฟังตอนขับรถฟังตอนทำงานหรือแม้กระทั่งฟังระหว่างเรียนไม่รู้ว่ามีใครแอบฟังหลอนตามสั่งในตอนเรียนหรือไม่นะครับยังไงก็ตั้งใจเรียนก่อนกลับบ้านเนี่ยค่อยฟังก็ได้ก็ยังมีอีกหลายท่านครับที่เป็นมิลลักแฟนหลอนของเราไม่ว่าจะเป็นช่างสักหลายๆร้านครับที่ชอบเปิดเรื่องผีให้กับลูกค้าได้ฟังหลายร้านเหมือนกันครับที่ผมได้ยินว่าเปิดหลอนตามสั่งให้ลูกค้าฟังแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านครับที่ชอบเปิดฟังเรื่องผีในตอนกลางวันตอนกลางคืนอะไรต่างๆแต่ส่วนมากนะครับผมจะได้ยินว่าผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านเนี่ยเปิดฟังก่อนนอนกันบางคนเนี่ยไม่ได้ฟังก็คือนอนไม่หลับเลยครับยังไงแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ให้หลอนตามสั่งเนี่ยได้ไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันยังไงแล้วนะครับถ้าคุณมีโอกาสเดินทางไปเส้นทางที่เป็นเส้นทางลัดนี่แหละครับก็ขอให้คุณนั้นรอดปลอดภัยไม่เจอผีก็พอสวัสดีครับ Tilly Tilly Ball Close your eyes now Someone's walking outside And knocks on the